สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพามาดูวิธีการแก้ไขส้วมนั่งยองครับส้วมลาดเวลาลาดแล้วมันมีน้ำปูดออกข้างตรงฐานครับเดี๋ยวเราจะแก้ใหม่แก้ตามนี้ใหม่แล้วก็ตั้งใหม่เดี๋ยวพร้อมตอนนี้ก็ล้างทำความสะอาดเลยว่าครับท่านผู้ชมแล้วก็เราจะติดตั้งเข้าไปใหม่ด้วยปูนขาวนี่ครับผสมเหนียวๆนะครับสองถุงเลยจะปั้นด้วยจะปั้นขอบมันด้วยของเก่ามันร่อนครับท่านผู้ชมมีรูเวลากดแล้วมันจะมีน้ำทะลักออกมารวมทั้งของเสียด้วยครับทำให้มีกลิ่นแต่วันนี้เราจะทำไม่ให้มันออกมาได้ก็ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับทีนี้เราก็จะวางปูนขาวตามแนวเดิมครับท่านผู้ชมอันนี้คือเราล้างสะอาดแล้วนะครับมันเป็นแค่ปูนที่มันเป็นสีดำเฉยสิ่งสกปรกทุกอย่างเราล้างด้วยน้ำยาล้างห้องน้ำอย่างดีครับท่านผู้ชมตอนนี้มันสะอาดนะครับนี่ครับเราล้างในตัวนี้เราก็จะทำงานง่ายสะดวกขึ้นและไม่กังวลอะไรเดี๋ยวนะนี่โอเคนะดีดีดีหมดไหมดีดีดีพอ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 มีครับวางไว้ที่ไหนตามกูเดินมาเลยก็จะเกาะเหนียวยิ่งขึ้นขึ้นไปเนี่ยวางเนี้ยบินบินออกมาเอาฟองน้ำมาแล้วมันอยู่ไหนนี่บินบินแบบนี้เลยไม่อยู่ในถังมาครับมาดูกันต่อเลยThank you.
พอเราติดตั้งและวางยาแนวปูนขาวเสร็จแล้วก็เช็ดด้วยฟองน้ำครับชุบน้ำหมาดๆแล้วก็ลูบๆไปเรื่อยๆครับมันก็จะสวยงามมากเลยครับสำหรับการแก้ไขโถส้วมส้วมราบนั่งยองเวลาราบมีน้ำพ่นออกใต้โถหรือว่าตามขอบโถนะครับก็แก้ไขแบบนี้ครับเพราะว่าสาเหตุเกิดมาจากว่า1พื้นกระเบื้องของเราลึกเพราะเราล้างห้องน้ำบ่อยด้วยน้ำยามันจะกัดปูนขาวที่ยาเนี่ยปูนขาวของกระเบื้องทำให้เป็นร่องและเป็นรูทำให้น้ำได้มีของเสียพ่นออกมาจากถูฐานโถส้วมครับแล้วก็จะมีกลิ่นเหม็นนี่ครับเป็นการแก้ไขที่ลงตัวและดีมากๆครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้จะมีประโยชน์มากหรือน้อยก็อยู่ที่การชมของท่านผู้ชมครับเพราะว่าบางท่านนั้นเจอปัญหานี้บ่อยมากอาจจะมีประโยชน์มากครับแต่บางท่านอาจจะไม่เคยเจอปัญหาเลยครับก็แล้วแต่เวลาเราเจอปัญหาอะไรเราก็จะต้องหาสิ่งนั้นมาแก้ไขครับขอให้มีประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกคนและทุกท่านที่เข้ามารับชมครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ